คนธรรมดาจะไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็ไม่เจอเซอร์ไพรส์ขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอหมาประจำวันนี้ค่ะเขาอวยพรกันแต่ฉันเขินน่ารักไม่ไหวนนกุลโพสต์รูปคู่อวยพรวันเกิดแอปทักษะออนถูกจับตาความสัมพันธ์กันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษะออนกับพระเอกรุ่นน้องคนสนิทนนกุลชานนสันติณธรกุลหลังได้ร่วมงานซีรีส์ด้วยกันนะคะแถมทั้งคู่เนี่ยยังมีโมเมนต์สุดน่ารักออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นตลอดไม่ว่าจะเป็นการควงกันไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าหยอดหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินสิทธิ์มองอยู่บ่อยครั้งแล้วก็จากภาพในงานศพคุณพ่อของแอปทักษะออนตลอด5วันที่ผ่านมาเราเนี่ยจะเห็นภาพนนกุลคอยเป็นกำลังใจเคียงข้างแอปตลอดเวลานะคะและแอปเนี่ยก็เปิดใจว่านนเนี่ยคือคนที่มาทำให้อุ่นใจเขาเนี่ยเป็นคนที่ให้กำลังใจแอปแล้วก็คอยซัพพอร์ตแอปตอนนี้ค่ะซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยค่ะจะไม่เห็นในความอบอุ่นของนนกุลที่มีให้กับแอปนะคะจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่านนเนี่ยคือตัวจริงและล่าสุดนะคะดูเหมือนกองเชียร์เนี่ยจะได้ยิ้มแล้วก็ฟินหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเมื่อนนกุลได้โพสต์ภาพคู่แอปนะคะเพื่ออวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday ครับแล้วก็แท็กแอปทักษะออนนะคะหลังจากโพสต์นี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปนะคะคุณพี่คนสวยเนี่ยก็เข้ามารีพลายตอบกลับว่า Thank you ครับพร้อมกับอีโมจิส่งยิ้มด้วยหัวใจแหมๆๆดูจากภาพคู่แล้วนะคะเขาเนี่ยก็ใส่เสื้อคู่คุมโทนน่ารักกันอีกแล้วค่ะหลังโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนคนบันเทิงนะคะเข้ามาส่งหัวใจรัวๆรวมไปถึงแฟนคลับของทั้งคู่นะคะฟินไปตามๆกันนะคะพร้อมเข้ามาส่งหัวใจชมในความน่ารักของทั้งคู่นะคะแล้วก็คอมเมนต์จิ้นหนักมากอาทิเช่นงานนี้เสื้อคู่ก็มาแฟนเขาแต่เราเขินน่ารักแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆนะคะ FC ก็มีความสุขตามหุบยิ้มไม่ได้เลยค่ะงุยภาพคู่ก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะน้องแอปของพี่นนจะเป็นลมกรี๊ดแล้วก็มีคนนะคะรีพลายกลับว่าเราไม่อยากยิ้มคนเดียวหุบยิ้มยังไงก่อนดีคะเต้าความสุขทำไงดีเรายิ้มน้ำตาจะไหลวันนี้ที่รอคอยของพวกเราค่ะงื้อเสื้อคู่ต้องแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณครูนั่งคู่กันอีกแล้วหัวใจจะวายกรี๊ดรอมาทั้งคืนเพื่อรูปนี้เลยค่ะแฟนเขาเราเขินสุขสันต์มาเกิด นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปีนี้เพลง Happy Birthday พร้อมมากเลยใช่ไหมคะงานนี้นะคะก็ทำเอาด้อมนนกุลแอปเนี่ยหัวใจฟูยิ้มไม่หุบกระโดดขึ้นเรือพายต่อไม่รอแล้วนะคนธรรมดาจะไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็ไม่เจอเซอร์ไพรส์ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ